ฮัลโหลค่ะแม่ออกมาแล้วค่ะกำลังไปอะไรนะคะค่ะค่ะนี่อยากตายก็ไปดอดสะพานทางฮีนูนไม่ใช่มาจอดรถขวางถนนทำให้คุณเขาเดือดร้อนแบบนี้นี่คุณผมน่าจอดชิดข้างทางแล้วนะยังไม่ทันได้ออกตัวเลยคุณน่าขับไม่ระวังต่างหากโอ้ชี้หน้าฉันทำไมเลือดเลือดอะไรหัวคุณน่ะคุณโอ้ยโอ้ยผมพาดีๆคุณเฮ้ยคุณอะไรอีกอ่ะเสื้อผ้าให้หนูเองเลยจ้ะโหรั้วบ้านยาวตั้งแต่ปากซอยมาถึงนี่เลยนะเนี่ยรวยดิไหนตอนอ้วกไม่เห็นมีความเป็นผู้ดีเลยไม่ต้องพูดมากนะส่งเสร็จก็กลับไปได้แล้วคิดว่าอยากมาส่งตายแหละถ้ายายไม่ใช้ให้มาจ้างให้ก็ไม่มาหรอกนึกว่าฉันอยากมากับนายนักนึงไงยังไม่กลับอีกแล้วนี่จะจ้องอะไรฉันนักหนาก็จ้องคนไม่เคยสำนึกบุญคุณไงคำว่าขอบคุณสักคำก็ไม่มีคำว่าขอบคุณเนี่ยฉันมีให้แต่คนที่ช่วยฉันอย่างจริงใจเท่านั้นคำว่าขอบคุณฉันมีให้เด็กคนที่ช่วยฉันจริงใจเท่านั้นนี่นายฉันได้ยินนะแต่เดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่มีมารยาทขอบคุณนะที่ช่วยฉันไว้เมื่อคืนน่ะคุณนี่คุณจะคุยกับผมได้หรือยังนี่ผมรอคุณนานแล้วนะหรือว่าแค่หลอกให้ผมมาส่งคุณชอบเพื่อนตัวเองใช่ป่ะอาการผมออกขนาดนั้นเลยเหรอมองจากดาวอังคารก็เห็นอย่า
แล้วทำไมหนูครูไม่เห็นเขาไม่ได้ไม่เห็นเขาแค่แกล้งทำเป็นไม่สนใจต่างหากแล้วทำไมต้องแกล้งทำเป็นไม่สนใจด้วยคุณเคยจีบเขาแบบเปิดเผยไหมเคยสิไหนลองยกตัวอย่างมาดิผมก็เอามะม่วงแช่อิ่มที่หนูพุกชอบไปให้ทุกวันแล้วก็บอกว่ายายเอามาให้ฮะมะม่วงแช่อิ่มแถมยังบอกว่ายายให้เอามาให้นี่นายจีบผู้หญิงเป็นปะเนี่ยเขามีแต่เอาดอกไม้ให้แทนความรู้สึกมิน่าล่ะแฟนคุณถึงได้เอาดอกไม้ไปให้หนูครูพี่จ๋าชื่อเสียงฉันก็มีแล้วทำไมพี่จ๋าถึงไม่รักฉันอย่าเสียงดังแต่อย่าให้ผมตื่นหรือไอ้ครูน่าจืดจะทำเสน่ห์ใส่พี่จ๋าของฉันใช่ไหมบอกว่าอย่าเสียงดังแล้วก็เลิกว่าหนูพุกได้แล้วทำไมฉันจะว่าไม่ได้ผู้หญิงแบบนั้นล่ะเหรอไม่เห็นมีอะไรดีไปกว่าฉันเลยบอกแล้วว่าอย่าเสียงดังเอามือปิดก็ปัดออกอยู่นั่นแหละตู่ซะเลยไอ้ระเบิดนี่ไงเงียบนี่นายผมขอโทษลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือสวัสดีครับผมมาหาแอนนี่ครับแกเป็นใครมาทำไมผมไอ้ผู้ชายคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะนี่คนของเอเปิลเอเปิลให้มาเอาของค่ะแล้วก็เอามะม่วงมาให้ค่ะแล้วไปถ้าใช่ฉันไม่เอามันไว้แน่นายไปรอฉันที่รถก่อนฉันขึ้นไปเอาของแป๊บนึงสวัสดีครับอร่อยนะลูกหมูหยองเนี่ยอร่อยลูก
็ไม่หายอีกเหรอลูกนะนี่แจ็คยายว่าแจ็คน่าจะพาหนูแอนนี่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะแอนนี่ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกจ้ะยายสักพักเดี๋ยวก็หายจ้ะนี่คุณถ้าคุณไม่ไหวคุณต้องบอกผมนะฉันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกขอบใจมากนะนายแอนนี่อิ่มแล้วค่ะยายหยุดดูแอนนี่จ๊ะยายขอถามอะไรหน่อยได้ไหมค่ะเดือนนี้ประจำเดือนของหนูยังไม่มาใช่ไหม ยายยายถามอะไรเนี่ยอ้าวอาการของหนูแอนนี่เนี่ยนะมันเหมือนคนท้องท้องมีจับหัวเนี่ยนะขอบคุณนะที่นายคอยอยู่ข้างฉันตลอดฉันยอมละพรุ่งนี้เราไปโรงพยาบาลกันไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงฉันรู้ว่านายจะอยู่ข้างฉันแบบนี้เสมอ่ะเดี๋ยวคุณจะไปแบบนี้จริงๆเหรออืมคนจะไม่ยิ่งงงใช่ไหมไม่ไปทำตัวมาขนาดนี้แล้วอ่ะเขายังจำฉันได้อีกเหรอคุณเขาจำไม่ได้หรอกแต่คุณดูเยอะจนน่าสงสัยนี่เยอะใส่แค่นี้ก็พอแล้วไม่ได้เดี๋ยวเขาจำฉันได้จำไม่ได้หรอกคุณเห็นแค่นี้เองใครจำได้ก็เก่งเกินคนแล้วคุณไปนั่งรอก่อนไปเดี๋ยวผมไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนคุณไม่ต้องใส่แล้วไปนั่งรอมาตรวจร่างกายครับสวัสดีงั้นช่วยกรอกประวัติหน่อยนะคะได้ครับฉันมาถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะให้ฉันไปรอชั้นไหนอ๋อไปเอ็กซเรย์แล้วนายรีบออกจากที่นี่กันเถอะคุณเรามาถึงนี่แล้วอย่าเปลี่ยนใจเลยนะไม่ใช่ฉันไม่ได้เปลี่ยนใจแม่ฉันมาไม่ต้องคุยแล้วไปรีบไปจากที่นี่กันดีกว่าไปแอนนี่แม่พาไปหาหมอแจ็คจะมารับค่ะโอ้ยจนป่านนี้ยังไม่มาเนี่ยไปกับแม่นี่แหละไปมาแล้วครับสวัสดีครับโหมาเอาป่านนี้ถ้าหากว่าลูกฉันเป็นอะไรอยู่เนี่ยคงตายแล้วมั้งขอโทษครับแม่แจ็คเขามีงานนะคะแล้วแอนนี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยแหมแต่ต้องไม่ได้เลยนะแล้วนี่จะไปกันยังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะพาลูกฉันซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปอะไปรถแอนนี่ค่ะอ๋อแล้วไปกันสิ
่จะไปด้วยหรอคะก็ใช่ไงเอ้าทำไมอะทำไมจะไปไม่ได้ฉันไม่ปล่อยให้แกสองคนไปกันสองต่อสองหรอกนะเดี๋ยวไปทำอะไรไม่งามลับหลักอาจจะไปหรือยังไม่ต้องมองกันเยอะเดี๋ยวเกิดท้องขึ้นมาจริงๆฉันไม่เอาด้วยนะแม่แอนนี่คนนะคะไม่ใช่ปลากัดแค่มองตาแล้วจะท้องอะไม่รู้อะกันไว้ก่อนเอาไปไปสิเต็มอันนี้คุณต้องกินเช้ากลางวันเย็นส่วนอันนี้กินก่อนอาหารแล้วก็อันนี้กินก่อนนอนคุณต้องกินยาต่อเนื่องจนหมดเข้าใจไหมค่ะรับทราบค่ะคุณหมอและที่สำคัญห้ามคุณเครียดถ้าคุณรู้สึกเครียดให้ส่งข้อความมาหาผมผมจะโทรมาให้คุณด่าดีไหมแล้วถ้าไม่ด่าโทรคุยเล่นได้ไหมได้นี่คุณจีบผมมั้ยเนี่ยมืดค่ำแล้วกลับได้ยังได้ครับเราก็ขึ้นไปพักผ่อนได้แล้วไปอันนี้ไปได้ได้อะไรได้เวลากลับแล้วครับแล้วจะพูดทำไมกลับสิครับสวัสดีครับสัญญาว่าจะรักและดูแลแอนนี่ให้ดีที่สุดครับฉันมองเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของเธอนะแต่อย่าทำให้ฉันผิดหวังครับคุณนะแล้วก็เลิกเรียกฉันว่านะได้ละแล้วถ้าไม่ให้เรียกว่าคุณนะจะให้ผมเรียกว่าอะไรหรอครับเรียกเหมือนแอนนี่ไงคุณแม่ครับคุณแม่วันนี้อนุญาตให้ไปเดทกันได้แต่สองแต่นะห้ามกลับบ้านดึกแล้วก็ห้ามกินเหล้าเมาไม้เลยเถิดมีเรื่องเหมือนคราวที่แล้วนะจ๊ะคุณแม่ครับคุณแม่ฉันกลับละคุณยอมรับในตัวผมแล้วผมมีแฟนแล้วครั้งนี้แม่คงทำถูกแล้วนะแอนนี่ขอบคุณนะที่คอยอยู่เคียงข้างฉันไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขฉันรักนายนะนายครูภาระผมก็รักคุณยายคุณหนูเอาแต่ใจทำไมตั้งแรงขึ้นอีกครั้งอยากให้รู้ทุกๆเวลาที่มีเธออยู่ตรงนี้อยากให้รู้ทุกๆนาที